เราไม่รู้หรอกว่าคนที่ได้รับการวินิจฉัยโรคซึมเศร้าเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนเขาหัวเราะได้ตลอดเลยเขาพูดอะไรเขาแบบร่าเริงเขามีความสุขคนเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะสูญเสียจากไปได้มากกว่าคนที่เป็นรีเพทต้องยอมรับเลยว่ามันมีแนวโน้มที่จะมากขึ้นทุกปีทุกปีเนาะพอคำว่าเดทเนี่ยมันค่อนข้างไปสะกิดเหมือนกันเนาะเราคุยเรื่องความตายมันหนักใจอะสวัสดีค่ะก็เตยปิญชาดาค่ะเดทแพลนเนอร์ค่ะความตายสำหรับตัวพี่เนาะพี่มองมันคือชีวิตการทำงานเรื่องความตายปัจจุบันนี้ทำด้วยการขับเคลื่อนด้วยความกลัวตายจริงๆตอนแรกอ่ะไม่รู้เนาะว่าเรากลัวตายจริงๆหรือเรากลัวอะไรเนาะแต่ว่าการทำงานมาเรื่อยๆเนี่ยค่ะมันทำให้พี่เห็นว่าอันนึงที่มันมีผลกับพี่มากเลยที่พี่กลัวความตายเนี่ยคือพี่กลัวการพัดพรากจากคนที่พี่รักแต่เราก็รู้ว่าวันนึงเราจะต้องจากกันไปในที่สุดแล้วเราจะยอมปล่อยให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันจบลงไปได้พร้อมกับวันที่เราตายจากไปเพราะฉะนั้นที่จะบอกคือวันนี้ยังกลัวตายอยู่แล้วก็ยังคงทำงานกับเรื่องนี้เพื่อที่จะยอมรับความตายค่ะจุดเริ่มต้นของพี่นะวันที่พี่เริ่มต้นรู้จักนะพี่รู้จักสมุดเบาใจมาก่อนแล้วพี่ชอบมากคือสมุดเบาใจเนี่ยพี่ใช้กับคุณพ่อนะวันที่คุณพ่ออยู่ในวาระท้ายของชีวิตแล้วพอพี่ไปเจอไอ้แพลตฟอร์มอันเนี้ยสมุดเบาใจแล้วเราเอามาใช้กับพ่อเรารู้สึกว่าโหไอ้สมุดเล่มเนี้ยมันมีประโยชน์มากๆเลยนะพี่ก็เลยเริ่มศึกษามากขึ้นจนมารู้จักกับกลุ่ม Peaceful Days ที่เขาเป็นคนออกแบบสมุดเบาใจพอวันนึงที่เรามาทำบริการของเราเองอะเราก็เลยขออนุญาตที่จะใช้ลิขสิทธิ์เนาะทีนี้ที่มาของเบาใจFamily ย้อนกลับไปนิดนึงก็คือถ้าถามว่าจริงไหมจริงเพราะว่าเราคุยเรื่องความตายมันหนักใจอะเฮ้ยไม่อยากคุยเรื่องนี้เลยฉันหนีมันมาตลอดอยู่ๆเอามาให้ฉันคุยอะไรเงี้ยแต่วันนี้ถ้าเราเอามาคุยกันก่อนเรามาพูดกันก่อนมันทำให้เรื่องหนักๆเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่เบาได้แล้วก็สามารถที่ใช้ชีวิตอย่างเบาลงก็เลยเป็นที่มาทุกวันนี้เราก็ใช้เบาใจ Family เป็นตัวแบรนด์ของเราค่ะแต่ว่าด้วยอาชีพของเราเนาะเราเรียกตัวเองว่าเป็นเดทแพลนเนอร์พวกเราเป็นบริการให้คำปรึกษาและวางแผนเตรียมตัวตายดีค่ะเราจะแบ่งออกเป็น2 ส่วนเนาะทั้งส่วนของการที่ให้คำปรึกษาด้วยแล้วก็ส่วนของการลงมือทำเพื่อทำแผนนั้นให้เป็นรูปธรรมด้วยงานของเบาใจ Family เนี่ยมันถูกเริ่มมาจากกลุ่มของครอบครัวเพราะเราเห็นว่าคนไทยคุยเรื่องความตายได้ยากโดยเฉพาะในครอบครัวที่จะมานั่งพูดกันว่าสุดท้ายจะเอายังไงนะจะวางแผนจะยื้อไม่ยื้อชีวิตงานศพจะเอายังไงโดยเฉพาะกับคนที่ใกล้ความตายมากๆเนี่ยมันคุยยากมากเบาใจ Family ก็รู้สึกว่าพื้นที่ของการพูดคุยเรื่องความตายเนี่ยเราทำได้ตั้งแต่วันที่เรายังสุขภาพดีนะเราต้องยอมรับอันนึงว่าในสังคมไทยอะเราไม่ค่อยถูกสอนเรื่องการแสดงอารมณ์หรือความรู้สึกความเป็นคนไทยเนี่ยพอเราไม่ค่อยได้แสดงอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยเรารักกันก็จริงนะเรามีความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีต่อกันมากๆก็จริงนะแต่พอวันนึงที่คนกลุ่มนี้ต้องมาคุยเรื่องความตายเนี่ยมันกลับมีความสัมพันธ์บางอย่างที่มันมีกำแพงแล้วมันพูดไม่ได้อีกอันนึงที่แบบช่วงนี้เจอบ่อยมากๆเลยนะคะก็คือว่าสังคมไทยมันเริ่มปัจเจกมากขึ้นอ่ะคือเราเริ่มอยู่เดี่ยวมากขึ้นเราเริ่มใช้ชีวิตคนเดียวมากขึ้นแต่พอคิดถึงเรื่องความตายขึ้นมาเฮ้ยเราจะแบบเป็นเหมือนญี่ปุ่นไหมอ่ะที่แบบเข้าสู่สังคมสูงวัยแล้วฉันต้องตายไปบนคอนโดสูงอย่างโดดเดี่ยวคนจะเริ่มคิดเรื่องนี้มากขึ้นก็จะเดินเข้ามาหาเราพอเราใช้คำว่าเดทแพลนเนอร์คำว่าเดทเนี่ยมันค่อนข้างไปสะกิดเหมือนกันเนาะว่าอุ้ยออกแบบความตายหรอวางแผนความตายหรองั้นถ้าฉันจะตายฉันมาหาคุณได้ใช่ไหมอะไรเงี้ยเราก็เจอสภาวะของคนที่เป็นผู้ป่วยที่เขายอมรับเลยว่าเขาเป็นผู้ป่วยซึมเศร้าคือเราต้องยอมรับเลยว่ามันมีแนวโน้มที่จะมากขึ้นทุกปีทุกปีเนาะเราไม่รู้หรอกว่าคนที่ได้รับการวินิจฉัยโรคซึมเศร้าเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนสิ่งที่น่ากลัวคือไม่ใช่แค่คนที่เขาแสดงออกว่าเขาซึมเศร้าอะแต่บางคนที่เป็นแบบ smiley depression เขาหัวเราะได้ตลอดเลยเขาพูดอะไรเขาแบบร่าเริงเขามีความสุขเขาเป็นพื้นที่ให้ทุกคนได้เลยคนเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะสูญเสียจากไปได้มากกว่าคนที่เป็น depress จริงๆด้วยซ้ำเพราะว่ามันเก็บอะสังคมที่มันแบบฉันร้องไห้ไม่ได้ฉันต้องเข้มแข็งตลอดฉันอ่อนแอไม่ได้ถ้าฉันอ่อนแอเมื่อไหร่เนี่ยฉันจะกลายเป็นผู้แพ้ฉันจะกลายเป็นลูสเซอร์ในสังคมนี้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆบวกกับการไม่มีพื้นที่ที่มันปลอดภัยมากเพียงพอที่จะทำให้คนคนนึงสามารถทิ้งตัวบนเบาะนุ่มๆได้แล้วแบบฉันจะเป็นแบบนี้ฉันจะเป็นคนคนนี้มันไม่มีพื้นที่แบบนั้นแต่สิ่งที่อยากบอกไว้ก็คือว่า
ถ้าเรามีคนรอบข้างอ่ะเราเอาแวร์กันได้นะแล้วเราก็สามารถเป็นพื้นที่ที่จะดูแลกันได้นะอย่างน้อยเป็นพื้นที่ที่มันรับฟังกันอย่างแท้จริงโดยที่ไม่ต้องให้กำลังใจด้วยซ้ำแค่ฟังวันนี้อยู่ที่บ้านเนาะหันไปถามคนใกล้ตัวเป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมโหเชื่อไหมแค่เนี้ยมันก็เป็นพื้นที่ให้คนคนนึงได้อย่างมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าวันนี้คนรอบข้างที่เราเห็นว่าเขาไม่มีอ่ะบางทีข้างในลึกๆเขามีแต่เราไม่รู้เราอาจจะคิดกลับมามุมที่ตัวเราเนอะว่าพื้นที่แบบไหนกันนะที่มันจะทำให้เรากล้าที่จะพูดทุกเรื่องได้สุดท้ายคำตอบที่พี่ได้กับตัวเองนะมันคือคำตอบว่าก็แค่พื้นที่ที่เขาเปิดให้เราแบบกว้างมากๆให้เราได้สามารถพูดอะแต่ไม่ต้องมีคำปลอบใจเลยเพราะเราเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนนะมีศักยภาพในการก้าวข้ามปัญหาบางอย่างด้วยตัวเองอยู่แล้วบางสิ่งบางอย่างที่เขามาปรึกษาเรามาบอกเราเนี่ยจริงๆเขามีเอมในใจอยู่แล้วว่าเขาจะไปทางนี้เพียงแต่ว่าขอแค่ใครสักคนนะที่ฟังฉันหน่อยได้ยินเสียงของฉันหน่อยเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้ฟังอะค่ะเราอยู่กับคนตรงหน้าอย่างเต็มที่ 100% เนาะอยู่กับเขารับฟังเขาบอกเขาว่าพูดมาให้หมดเลยฉันจะอยู่ตรงนี้เพื่อฟังแล้วฉันจะฟังจริงๆมันเหมือนเป็นการรีเฟกให้เขาอะได้บอกตัวเองอย่างน้อยอะค่ะเรารู้ว่าทุกคนมันมีความแบบเมตตากรุณาต่อผู้อื่นเราก็จะเร่งรีบในการให้คำแนะนำหรือให้คำปลอบโยนเนาะแต่ถ้าเราช้าลงอีกนิดนึงแล้วฟังเขาอย่างน้อยสัมผัสเขาบางทีแค่นี้มันทำให้โลกทั้งใบของเขามันรู้สึกว่ามันมีใครสักคนนึงอ่ะมันเป็นเบาะนุ่มๆให้เขาได้แค่นี้ก็เพียงพอแล้วเพราะทุกอาชีพมีคุณค่าก็เตยปิญชาดาผ่องนพคุณเดทแพนเนอร์นักออกแบบการตายดีค่ะ